สิ่งที่มันจะหายไปสิ่งที่มันจะหายไปคือไอ้ที่เราพูดพายุหมุนไม่มีถ้าแจกเป็นเงินสดมันก็หมุนอย่างเงี้ยมันก็ซื้อของแล้วก็จบมันไม่มีรายการที่ซื้อครั้งแรกแล้วไม่สามารถจะขึ้นเงินสดได้ร้านค้าต้องซื้อกันเองประชาชนไปซื้อแล้วร้านค้าซื้อกันเองรอบ2ถึงจะไปขึ้นเงินสดได้แต่มันก็ตัดปัญหาไปอีกแบบคนที่คลาหาว่าเฮ้ยธุรกิจรายใหญ่จะได้มันก็จบไปเลยเพราะชาวบ้านมาจะไปซื้ออะไรก็ซื้อจะไปแทงหวยก็ได้ไปทำบุญก็ได้เป็นเงินสดอ่ะเงินสดนั่นคือเงินสดไอ้เงินไม่สดนั่นคือเงินไม่สดมันก็มีเงื่อนไขเงินที่มีเงื่อนไขอย่างดิจิตอลวอลเล็ตที่จะทำตอนแรกกับแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้มันก็เป็นนู่นเหมือนกับไอ้นั่นนะเหมือนกับไอ้อะไรล่ะเป๋าตังที่แจกเงินอ่ะแล้วไม่ได้ไม่ใช่คนละครึ่งเลยนะอันนี้ก็รับมาทั้งก้อนเลยไม่ครึ่งไม่แค่ได้นอนเลยนะ10,000 บาท